คนที่ชอบครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนานี่ครับเราอยู่ในแบบของออตาเทเวอร์เฟกันเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับเป็นอีกคลิปนึงนะครับของตัวละครตัวเติมอีกแล้วนะครับคราวก่อนก็เพิ่งรีวิวตัวละครของฟรีเลนกับตัวของเอสไปเนาะในคราวนี้นะครับมีตัวละครตัวเติมเข้ามาใหม่ครับเหมือนอยากจะได้ตังค์มากเป็นลิมิเต็ดช็อปเลยนะฮะมีแค่900ตัวในโลกนะครับเป็นตัวละครของแชมป้านะครับซึ่งเป็นน้องสำหรับใครที่สำหรับใครที่อาจจะไม่รู้จักนะครับน้องแชมป้าเนี่ยหรือว่าตัวเทพออนไลน์นางตัวนี้ครับเป็นน้องของเทพบิลเนาะน่าจะรู้จักกันแหละนะครับผมแมวสฟิงที่ไม่มีขนนะครับราคานะครับอยู่ที่ 4,000 โบบักนะครับผมซึ่งสามารถเทรดได้นะเทรดได้ด้วยเช่นกันชื่อว่าอะไรนะก็อดบาร์ใช่ไหมก็อดปาก็อดปานะครับหาก็อดปาเดี๋ยวให้ดูว่าเทรดได้นะครับเป็น6ดาวนะครับที่เทรดได้ด้วยนั่นเองนะครับเลเวล1นะครับผมขออนุญาตไม่อัพเวลเหมือนเดิมนะครับจะเก็บเป็นรีพิเต็ดเอาไว้เนาะนะครับเป็นท่าสายฟ้านะครับมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวกาวเนาะนะครับแล้วเบสซิ่งนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาออกไปที่ที่มันไม่มีอะไรก่อนแล้วกันนะเนี่ยเบสซิ่งเขาครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเบสซิ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเบสซิ่งสวยแต่ตัวละครค่อนข้างกากมากแล้วผมอยากมีอะไรพูดมากก็คือฟิเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่ราคา 3,000 ใช่ไหมเอฟเฟกต์สวยอะไรสวยตัวละครที่น่าใช้แชมป้าเนี่ยมีดีแค่เหมือนนะสำหรับผมนะในความคิดผมอันนี้ผมว่าต้องขออภัยใครไม่ชอบต้องขออภัยด้วยนะมีดีแค่เอฟเฟกต์จริงผมมองว่าเอฟเฟกต์ของแชมป้าเนี่ยมันค่อนข้างสวยมากเลยเว้ยทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันค่อนข้างออตาเกมอะมันก็แบบชอบอะมันเป็นโปรแกรมเลยเรียกงี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เหมือนเป็นดาวนะครับหลายๆแฉกนั่นเองนะครับเรียกว่าตาเกมออตาเกมแล้วกันเรียกเหมือนตารางเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับวางเริ่มต้นอยู่ที่100,000เลยนะวางอย่างนี้จะวางได้แค่กี่ตัวนะครับผมยังไม่ได้รู้เลยนะว่ามันสามารถวางได้แค่กี่ตัวนะครับแล้วก่อนจะไปดูกันเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าไม่รบกวนเพื่อนๆเกินไปนะครับผมละครมันดีว่าทุกคนกลัวไม่ดีเลยว่ะจริงๆนะพูดไว้ก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตัวแชมป้าเขานะครับวางเริ่มต้นที่ 100,000 นะครับผมแล้วตีนแบบเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิลวงกลมนะครับแบบเล็กมากๆเลยนะเปิดมาเขาเล็กแล้วนะครับของผมไม่เล็กนะครับอะไรอย่างนี้นะครับวางได้กี่ตัวครับวางได้8ตัวนะครับสำหรับตัวของแชมป้านะไม่มีจำกัดนะครับขายได้นะครับแล้วเมทเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 28,700 นะครับตี10วิระยะ90นั่นเองนะครับผมเป็นท่าสายฟ้านะครับเลเวล1นะฮะตี10วิเลยนะครับเรามาดูเอฟเฟกต์กันดีกว่านะครับว่าจะมีเสียงไหมฮะขออนุญาตเอาเป็นตัวโคแล้วกันตัวโคนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะครับเอฟเฟกต์ขออนุญาตดูอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์ยังไม่ถึงเหรอวงก็ไกลนะทำไมพี่เขาไม่ตีอ่ะฮะตีแล้วเหรอฮะเดี๋ยวหรอพี่จ๋าเอฟเฟกต์เหมือนจะบั๊กนะครับเหมือนจะบั๊กด้วยนะเอฟเฟกต์บั๊กนะครับเอฟเฟกต์เปิดมาก็บั๊กแล้วครับแถมจมดินด้วยนะครับทำไมรีบขายจังอ่ะพี่เขาก็รีบขายเกินนะครับโอเคเราเริ่มที่ขั้นแรกครับอัพเกรดแรกครับใช้เงินที่ 3,500 นะครับขั้นที่2อยู่ที่ 5,000 นะครับผมขั้นที่3จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับใช้เงินที่ 10,000 นะก็อดบัตเทอร์บูติดบรีมนะครับดาเมจเป็น 600,000 แล้วนะตอนนี้นะครับวงเซอร์เคิลเป็นยังไงครับเซอร์เคิลก็น่าจะใหญ่ขึ้นด้วยมั้ยเซอร์เคิลเป็นยังไงเอ่ยเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าไม่ต่างอะไรกันเลยวะเอฟเฟกต์ก็ไม่มีนะครับเอฟเฟกต์ไม่มีอีกแล้วนะครับเอฟเฟกต์บั๊กครับอีกแล้วเอฟเฟกต์บั๊กนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์บั๊กอะไรวะน่ะไม่เข้าใจวะบั๊กหรอขออนุญาตนะครับเอฟเฟกต์บั๊กครับทุกคนอัพขั้นที่4ครับใช้เงินที่ 19,500 นะครับขั้นที่5อยู่ที่ 860,000 นะครับดาเมจเป็น3ล้านแล้วนะแล้วก็ขั้นที่6ครับจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับใช้เงินที่ 1,100,000 นะครับผมสามารถตีแอร์ได้นั่นเองนะครับผมแล้ววงก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์ก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ไปขั้นสุดท้ายนะครับของแชมป้านะแชมป้าไม่มีอะไรเลยนะครับเอฟเฟกต์ยังบั๊กนะครับใช้ได้แค่เบสซิ่งนะครับไม่ดีอะไรเลยนะครับเอฟเฟกต์ไม่มีสงสัยเขารีบขายนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมาดูตอน 250% กันบ้างดีกว่านะครับไอจังดาเมจครับอยู่ที่22,100,000นะครับตี10วิระยะ100นะครับแล้วแบบ 300% ล่ะจะเป็นยังไงนะครับขายได้ก็ขายนะครับแบบ 300% 300ก็อยู่ที่ประมาณ 25,200,000 นะครับประมาณนี้เลยนะครับดาเมจปกติครับก็อยู่ที่ประมาณ 6,300,000 นะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างคิดว่าเป็นตัวละครที่เอฟเฟกต์สวยไหมผมมองว่าเอฟเฟกต์สวยนะแต่ตัวละครมันก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะแต่น่าจะไม่แพงเท่าฟีเลหรอกนะครับฟิเลนน่าจะแพงกว่าแชมป้าเยอะเลยนะครับส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะคิดยังไงบ้างครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยในการสุดท้ายนี้ใครชอบในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยรายการแล้วเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ผมตาโยนะละครับผม